กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงผัดสามเหม็นของพี่ติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ติ๊กอธิบายหน่อยความเป็นมาของเผ็ดผัดสามเหม็นเนี่ยไอ้เหม็นเนี่ยมันมาจากวัสดุใช่ไหมใช่เขาบอกว่ากลิ่นฉุนของสามอย่างครับจริงๆมันไม่ควรมารวมกันแต่จริงๆสตอมีผักกระเฉดแล้วก็มีชะอมอ๋อไอ้สามอย่างนี่ไม่ควรมารวมกันใช่เพราะว่ามันกลิ่นฉุนทั้งคู่ครับแต่บางคนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผัดเป็นสัดส่วนดีอุ้ยมันอร่อยรวมกันแล้วอร่อยแต่ของพี่ติ๊กอะมันมีสตออ้าวสตอนี่มันโอเคนี่ก็ใช่เนี่ยเหม็นเดียวก็ต้องให้3เหม็นอ๋อเหรอเออแล้วพี่ใส่ปลาลงไปอ่ะปลาหอมปลาหอมเหรอหอมปลาที่ไหนหอมเอาให้หอมทั้งนั้นเหรออ๋อจริงทั้งเมืองก็บอกหอมนัวดูหน้าสิจริงจังมากเลยอ่ะพี่ลองพูดเซนสมมติพี่จานนี้พี่กำลังจะแข่งขันชนะเลิศพี่ลองพูดด้วยความภูมิใจสิของพี่น่ากินตรงไหนคือบางทีเนี่ยการทำอาหารเนี่ยหลายคนที่ทำอาหารมาเนี่ยหลายคนก็ใช้รสชาติแต่บางทีการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยทำให้เป็นอาหารที่น่ากินเวลากินไปแล้วอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการจัดวางเป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดคนเวลาคนมาเห็นเฮ้ยน่ากินนะดูสีสิเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำไมไม่ทอดให้สุกผมถามว่าความร้อนที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล่านี้มันไม่จำเป็นหรอกเนื้อต้องสุกเหมือนอาจารย์กินเนื้อใช่ไหมอาจารย์กินเนื้อเนี่ยไม่ทำไมต้องกินเนื้อแดงมันก็ต้องมีเสน่ห์ของมันบางอย่างไม่ต้องสุกบางอย่างก็สุกได้แต่คนเราเองเนี่ยคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำให้สุกแล้วมันอร่อยไอ้ไม่สุกก็อร่อยก็มีอ๋อเหรอดูหน้าสิดูหน้าสิดูหน้าสิไม่ใช่จะไม่บางทีเนี่ยเราแค่บางอย่างเป็นเสน่ห์อ่ะพี่ติ๊กครับอันเนี้ยโอเค3เหม็นของพี่ติ๊กครับในตัวพี่ติ๊กมีอะไรเหม็นอีกบ้างผมแต่งตัวขนาดนี้ไม่มีอะไรเหม็นหรอกผมเป็นคนสะอาดเอาเหรอมีคนสะอาดดูจานแต่งตัวดิจ้ะสีสันนี่ไม่ธรรมดาน่าจะเหม็นทั้งตัวนะน่าจะเป็นคำว่าน่าจะเหม็นแต่จริงๆแล้วก็หอมมากแต่หอมไม่ได้กินผมนะจานผมไม่เคยใช้เพราะหอมตลอดเวลาไม่หอมก็กระเทียมสองอย่างดูหน้าสิดูหน้าสิพี่เต็กชิมอยู่นี้ได้เลยบอกอร่อยพี่กินก่อนหางก็ไม่ออกนี่ไงหลายคนเนี่ยนะจะกินแต่เนื้อสารอาหารของธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเราอย่าไปปล่อยวางผมกินหมดให้ยังนะงั้นเดี๋ยวฉันเอาหางให้พี่ติ๊กนะมาเลยมาเลยฉันไม่เอาฉันเอาเนื้อมาสิเอาเนื้อมาเอาพี่เอาหางไปพี่กินแต่หางนะโอเคเอาตัวอื่นอีกแปลกแล้วชอบกินแต่หางเนาะเอาหางไปเหลือเนื้อไว้ใช่ไหมเรากินแต่เนื้อยักษ์กระดาษเพอร์เฟกที่หลังเดี๋ยวจะไปตลาดบอกที่ร้านเขาแกะหางทิ้งอ่ะอยู่บนหลังเอาหางไปฝังนะเอาเลยอย่าลืมนะอาจารย์พูดแล้วนะบางทีการแสดงมันก็คือการแสดงนะคุณผู้ชมนะการแสดงต้องเป็นการแสดงเลยจ้ะก็ใช่เดี๋ยวนี้การแสดงทำไมอร่อยคนจะกินขนาดนี้เลยจ้ะก็นั่นแหละสิก็การแสดงไงพี่นี่ไม่หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ติ๊กไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเหรออาจารย์อร่อยอร่อยจริงใช่ไหมโอ้นะคุณผู้ชมเขาผัดเองเขาก็บอกว่าอร่อยแน่นอนอาจารย์มันมีความหวานจากหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็ผสมกับสตอซึ่งมันก็เข้ากันนะแล้วที่สำคัญกุ้งกับไก่แต่มันมีกลิ่นที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอะไม่น่าเชื่อนะปลาปกดีตัวเดียวมันทำให้มีความแตกต่างไปจากจานที่เคยกินแบบเยอะมันคุ้มเนื้อแกนะโอ้ใช่มันทำให้มวลเนี่ยผมตอนแรกผมทานแล้วจะกินได้ไหมเนี่ยแต่พอผมกินไปแล้วผมรู้สึกว่า
โชคดีนะที่ใส่ปากกาดีไปใช่ไหมใช่ใช่บังเอิญบังเอิญถือว่าเป็นความลงตัวแบบบังเอิญบังเอิญซึ่งบังเอิญเนี้ยนานๆจะเจอทีมันต้องอยู่ที่เลิกกับดวงแล้วก็ราศีด้วยประกอบกันนะคะอ้าวเมนูผัดสามแผ่นของพี่ติ๊กกินได้เมนูต่อไปเดี๋ยวยิ่งสั่งทำบ้างอร่อยเนอะเดี๋ยวใส่ห่อเดี๋ยวยิ่งสั่งทำข้าวผัดทางเลหมูกรอบให้พี่ติ๊กชิมอาจารย์เหรอใช่โอ้โหอย่าพูดจะไม่ได้อย่าบอกว่าเด็กกินได้เลยนะเอานี้มะพร้าวอ้าวไม่ใช่กุ้งไอ้แหละกุ้งเลยเขาเรียกกุ้งไม่ใช่นี่มะพร้าวคั่วอ๋อเหรอโอ้ตอนนี้นิ้งแยกอะไรไม่ได้เลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักกลางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยมันกุ้งลงผัดพอสุกใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกเป็นแผ่นยีพอแตกค่ะผัดจนไข่เริ่มสุกใส่บวบเหลี่ยมเติมน้ำแล้วผัดจนบวบสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งลงในปิ่นโต 14x3 สมาร์ทล็อกกลางหัวมะลายรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกลางหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ